ันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์ปรียังศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ร่วมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์อินทรกำธรชัยหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นางพญาทิพย์สุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและมิสเตอร์รามีซาเยสรองประธานภาคและผู้จัดการใหญ่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลแคนเซอร์แคร์ครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณสวนลุมพินีเพื่อหาทุนสนับสนุนงานวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในปีนี้กลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนมากที่สุดและได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้แก่กลุ่มของบริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชน